ื่อนี้พบกับผมสุรเศษสมัยผู้เก่าผู้เริ่มครับเมื่อนี้ผมจะพามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรทำขายครับผมสูตรของผมเองโดยเฉพาะเลยเมื่อนี้ครับผมทำขายผมเป็นพ่อค้าอันนี้เราจะมาหุงหวงสูตรกันนะครับมาเบิ่งกันครับว่ามีอีหยังแน่นะครับอันนี้ก็คือน้ำซุปนะครับผมถ้วยนึงอันนี้ก็น้ำบางนาวครับถ้วยนึงแล้วมีกระเทียมพริกสดถ้าเฮามักแบบสีแดงเฮาก็ใส่แดงเบิดเลยนะครับถ้ามักสีเขียวก็ใส่เขียวเบิดเลยแต่อันนี้ผมใส่ผสมแล้วก็เกลือ1ช้อนครับผมหรือจะใส่น้ำปลาก็ได้แล้วแต่ใครชอบครับอันนี้ผงชูรส1ช้อนอันนี้น้ำตาลทรายครับผม10ช้อนอันนี้ผักชี3ต้นครับใส่ลาดมันน่ะอันนี้บางนาวครับผมอันนี้คือสูตรของผมเองโดยเฉพาะนะครับผมสูตรของผมเองผมทําขายทุกมื้ออยู่แล้วครับผมเป็นพ่อค้าอันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรกันนะครับเด้อมาปั่นกันเลยครับผมใส่พริกลงไปใส่เทียมสูตรนี้แบบก็ต้องปรุงอีกเลยนะครับว่าผมทำขายอยู่สมือแล้วครับผมสูตรทำขายครับสูตรทำขายนี่เฮาก็ต้องใส่น้ำนั่นแหละด้วยครับถ้าบ่ใส่น้ำนี่ขาดทุนตายครับผมต้องใส่น้ำนั่นผมมีทำขายอยู่แล้วนะครับขายมูย่อน้ำปุ๊บครับว่าเนี่ยบวกหวงสูตรเนี่ยนะครับผมนี่ครับก่อนสับปันเข้าตรงนี้สับปันเพื Okay, ครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ